เอาแล้วครับมาว่ากันต่อชดใช้การบ้านดีกว่าเราตั้งประเด็น4ชอวืดจริงหรือเปล่าค่ะระดับ4ชอวืดประเทศนี้มันจะเหลืออะไรโอ้มันก็ต้องเป็นไปตามแบบจังหวะเวลาหรือเปล่าคะก็ที่ผ่านมาผลงานของ4ชอเองก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากสักเท่าไหร่เอ๊ะหรือว่าดิฉันขออภัยอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะทำไปเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่า4ชอเข้ามาเลื่อนมันก็จะทำให้โควต้าต่างๆในพลังประชารัฐมันสั่นคลอนอะพี่ที่กลับเรียนนะว่าเช้าวันนี้น่าจะเป็นวันแรกเลยที่สื่อทุกสำนักเขาฟันธงโผครม.ตู 2/3 ตรงกันทุกสำนักซึ่งอนุมานว่ามันน่าจะนิ่งแต่ตราบใดที่ลุงตู่ยังไม่นำขึ้นทูลเกล้ารอโปรดเกล้าไม่เป็นไรตราบใดที่ยังไม่นำขึ้นทูลเกล้าอะไรก็เกิดขึ้นได้พูดกันกลมๆกันละกันที่บอกว่าฟันธงตรงกันเริ่มจากเดนิลก่อนไหมใช่ค่ะเดนิลลองดูเลยนะพาดหัวนะคะนี่เดนิลบอกว่าชัยวุฒิตรีนุชแซงโค้งคว้ารัฐมนตรีศึกษาวัฒนธรรมโยกอิทธิพลคุม DES นะโอเคค่ะสรุปนะสรุปนะก็คือเอาชัยวุฒิไปเสียบรมว.ศึกษาธิการแทนครูตั้นขณะเดียวกันโยกเอาอิทธิพลคุณปลื้มจากวัฒนธรรมไปว่าการ DES แทนคุณ B ค่ะตรีนุชเทียนทองมาโค้งสุดท้ายเสียบได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแทนอิทธิพลนี่คือโผของเดนิลค่ะแต่คราวนี้ไปดูโผของไทยรัฐบ้างอ้าวไทยรัฐค่ะไทยรัฐก็พาดหัวใกล้เคียงกันนะคะชัยวุฒิตรีนุชตัวเต็งป้อมเผยส่ง2ชื่อรัฐมนตรีนี่นะคะ okay. ก็นี่ละก็ okay. ลุงป้อม okay. บอกว่าส่งไปแล้วแต่นายกบอกว่ายังไม่เห็นเลยโอเคค่ะสรุปชัยวุฒิตรีนุชตัวเต็งสอดคล้องกับเดลินิวนะแต่คราวนี้ไปดูไทยโพสต์ไทยโพสต์บอกว่าชัยวุฒิตรีนุชเสียบเก้าอี้รัฐมนตรีตรงกันตรงกันนะคะจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าใช้ศัพท์กกต.ก็แล้วกันนะมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าไปดูข่าวสดนะคะเหมือนกันเลยค่ะชัยวุฒิตรีนุชขั้วรัฐมนตรีป้อมส่ง2ชื่อโอเคดักคอกปปส.วิ่งเต้นบิ๊กตู่ด้วยพอแล้วมั้งฮะมีฉบับไหนที่ต่างเห็นบอกว่ามีบางฉบับที่แตกต่างออกไปว่าคืออย่างนี้คือมันต่างกันตรงที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะคือบางสำนักเขาก็บอกว่าคุณแฮงค์อนุชานาคาสายจะถูกโยกจากรัฐมนตรีประจำสำนักไปว่าการศึกษาธิการมันก็ควรไหมอ่ะพี่ระดับเลขาธิการพรรคใช่ขณะเดียวกันคุณชัยวุฒิจะเข้าไปเสียบที่รัฐมนตรีประจำสำนักค่ะบันได3ขั้นอย่าเร็วนักไปเริ่มต้นที่ประจำสำนักก่อนได้ไหมค่ะขณะเดียวกันเสียแฮงค์เขาเป็นถึงเลขาธิการพรรคก็ต้องอัพเลเวลหน่อยก็ควรได้ขึ้นว่าการได้ขึ้นว่าการแต่ก็อยู่ที่ใจนายกนะค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการประชุมในช่วงเช้าเนี่ยนะคะก็มีคนไปถามรอถามท่านนายกด้วยนะคะแล้วก็ถามรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าผิดหวังอกหักอาจจะถูกแบบปรับออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณสุชาติรัฐมนตรีแรงงานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เฮงกับแฮงเนี่ยเขาก็สนิทกันแล้วก็ไปถามพี่แฮงนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่เฮงก็คือท่านสุชาติเนี่ยจะหลุดจริงหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่าได้รับการยืนยันจากพี่แฮงก็คือคุณอนุชานี่แหละว่าผลงานขนาดเนี้ยไม่หลุดไม่หลุดหรอกสรุปก็สอดคล้องกับโผของสื่อทุกสำนัก